วันนี้เราจะมาทำเมนูส้มตำปลาร้าปูนากรอบวิธีทำปูนากรอบขั้นแรกคนผสมน้ำกับน้ำปลาให้เข้ากันนำปูนาลงแช่ประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำปูนาที่เตรียมไว้ลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปูนาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำส้มตำปลาร้าใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงลงในครกโขลกพอหยาบๆปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวโขลกเบาๆจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดามะละกอขูดเส้นแครอทขูดเส้นและผักชีฝรั่งหั่นท่อนคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักส้มตำปลาร้าลงในภาชนะเสิร์ฟวางปูนากรอบรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ